สวัสดีครับวันพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะครับประกอบกับระยะนี้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาด้วยจึงทำให้เกิดพายุฤดูร้อนได้นะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่ามวลอากาศเย็นนั้นจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะครับยาวไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ก็จะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเตรียมตัวรับมือและก็ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนในวันพรุ่งนี้และวันศุกร์นะครับก็คือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วครับช่วงนี้เรามาดูสภาพอากาศในภาคต่างๆกันบ้างครับภาพรวมอากาศทั่วประเทศไทยนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ไปจนถึงเย็นวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าทุกภาคของประเทศไทยนะครับยังคงมีฝนแต่ว่าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยการกระจายตัวของฝนนั้นจะเยอะกว่าภาคอื่นๆครับเรามาดูกันที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับอากาศยังคงร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง24-40 องศาเซลเซียสและมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่นะครับบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนก็จะอยู่แถวๆบริเวณของจังหวัดพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีอากาศร้อนอุณหภูมิอยู่ระหว่าง24-39องศาเซลเซียสนะครับและมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนแถวๆบริเวณของจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษรวมถึงอุบลราชธานีด้วยนะครับเรามาดูกันที่ภาคกลางกันต่อครับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง25-40 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนะครับรวมถึงลพบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนได้ในระยะนี้นะครับเราไปดูกันที่ภาคตะวันออกกันต่อนะครับมีฝนเช่นเดียวกันนะครับโดยมีฝนแถวๆบริเวณของจังหวัดชลบุรีระยองนะครับรวมถึงจันทบุรีและตราดด้วยอุณหภูมิของภาคนี้จะอยู่ระหว่าง26-39องศาเซลเซียสยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่มีอากาศร้อนนะครับและที่ภาคใต้ครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ10นะครับถึง20ของพื้นที่คลื่นลมในทะเลทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรเท่านั้นแต่ว่าสำหรับฝั่งทะเลอันดามันนะครับหากมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับและทิ้งท้ายเราไปดูพยากรณ์อากาศในต่างประเทศกันนะครับเริ่มกันที่ทวีปเอเชียครับปักกิ่งโซโตเกียวและไทเปตามด้วยทวีปยุโรปครับลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายที่ทวีปอเมริกาครับลอสแอนเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ